เดี๋ยววันนี้เรามาลองเล่นทีมเดิมๆที่เราเคยเล่นกับตอนที่เรามีกระดุดแขนฟิวชั่นตีบวก6ดาวแดงเต็มนะครับราคา360ใบของเราราคาถือว่าใช้ได้เลยนะมาดูดีว่ามันจะบัฟดาเมจสมกับที่เราจ่ายไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันสเตลล่าโกพาสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stellar Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัพยุทธ์วิญญาณเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับทีมนี้ครับทีมด้านเดิมจะลอง2แบบนะครับนั่นคือเปิดแหวน8มังกรขาวแล้วก็เปิดแหวน8 6ปีกับไม่เปิดเลยนะครับผู้ถือครองสัญลักษณ์ก็มาน้ำเร็วนะครับทางด้านของคิเลอยู่ที่มังกรขาวนะครับนารีก็เป็นคิดาเมจนะครับหลงไม่ใส่อะไรเลยนะครับไม่ใช่ใส่อะไรไงหมายถึงว่าไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยนะครับปีปีตรงพลังจิตแล้วก็เป็นดาเมจอยู่ที่6ปี SP ทางของแหวนนะครับจะเล่นเป็น1 2 1 2นะครับมีแหวนจิ้งจอก3หัวนะครับแล้วก็แหวนพญาแมงป่องสเตตัสนี่ก็เอา ATK ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนารีสมุทรก็2 1 2 1นะครับมีแหวนต้นไม้แล้วก็แหวนงูเน็ตมายานะจ๊ะแล้วก็ท่านหน้าของบีปิตงครับก็เป็นอัพพลังจิตนะครับนารีก็อัพ ATK ไปนะบีปิตงเนี่ยก็แหวนจะเล่นกับทางด้านมังกรขาวที่มีขาฟิวชั่นนะครับจะเลยเลือกเป็น2ใครไม่มีขาฟิวชั่นใช้เป็น1เป็นงูก็ได้งูมันจะง่ายกว่าในการคุมคอนโทรลนะครับถ้าเล่นมังกรขาวที่เรามีฟิวชั่นอยู่เนี่ยเราเล่นเป็นเขตแดนเวลาเปิดการแท้เนี่ยอย่าลืมให้เทิร์นนารีบ้างนะครับให้เทิร์นนารีให้เทิร์นปีปิตงบ้างเพื่อให้ปีปิตงเนี่ยมันวนกลับมาเราได้ทันนะครับโดยวันนี้ที่เราจะมาดูก็คือทางหน้าของกระดูกแขนฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นชิ้นนี้นะครับ1ดาวเนี่ยเวลาเราใช้บัญชา4ครั้งนะครับดาเมจสุดท้ายที่เกิดจากทีมเราจะเพิ่มขึ้น 50% ไม่สามารถซ้อนทับได้นะครับอันนี้ก็ทุกๆ4ครั้งก็ได้เลยแล้วก็4ดาวนะครับทุกครั้งที่เราใช้บัญชาเนี่ยจะทำให้ดาเมจที่ได้รับจากศัตรู2แบบสุ่มเพิ่มขึ้น 40% นะครับซ้อนทับ12สแต็กนะครับแล้วก็6ดาวนะครับหน่วยที่เอฟเฟคเพิ่มความเสียหายข้างต้นเนี่ยจะสูงสุดของดาเมจสุดท้ายที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น 100% นะครับก็เป็นอะไรที่งดงามตามท้องพระโรงมากๆนะครับก็คือ 100% เนี่ยอันนี้คือหน่วยแรกนะครับที่เขาบอกว่าการเพิ่มบาดเจ็บสาหัสข้างต้นนะครับก็คืออันแรกแหละจันว่าคิดว่าน่าจะเป็นอันแรกนะครับ50เป็น 100% แต่ว่าถ้าตีอีกหนึ่งความหมายก็จะเป็น 40% กลายเป็น 100% เท่ากับ 1,200% อันนี้จันคิดว่ามันน่าจะเวอร์ไปนิดนึงนะครับก็น่าจะไปครั้งอันแรกแหละนะครับใครยังไม่ได้ก็อย่าลืมหากันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้น่าจะลงตอนตู้ไปแล้วนะพูดให้ช้ำใจเล่นนะครับมังกรขาวก็1ล้วนนะครับมาน้ำก็2211นะครับเน้นเร็วแล้วก็หลงๆนะครับก็เป็น1ล้วนพลังจิตเหมือนเดิมนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะหมูจะจากกับการลองดูว่าดาเมจมันจะเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนครับมาเจอวิธีตีของจานนะครับขั้นแรกดึงปีปีตวงนะครับดึงปีปีตวงแล้วก็ดึงหลงๆครับการเล่นเป็นเซตเบิ้ลนะครับก็คือสลับเซตของกระดูกเฉพาะไอ้กระดูกเฉพาะแหละกระดูกภายในนะครับกับทางด้านของทางด้านมะน้ำนะเวลาเล่นเซตที่เป็นแหวน8อ่ะมันต้องให้เราเบิ้ลนะครับโอเคแป๊บนะครับเป็นอันสมบูรณ์ครับตอนนี้เนี่ยเราลดพลังจิตทางด้านของตัวผีพิตงลดพลังจิตได้แล้วนะครับเพื่อเป็นการว่องไวในการใช้รถใช้ถนนเราจะจัดการให้นาริสสมุทรของเราเนี่ยเขาได้เรียกการแท็กมาเลยเพื่อความรวดเร็วที่สำคัญคือความเร็วครับเราต้องเร็วๆทุกอย่างนะครับโอเคแต่แล้วเนี่ยจานจะเบิ้ลมาให้กับมาน้ำก่อนสักหนึ่งรอบนะครับอันนี้มาน้ำเนี่ยจานเล่นเป็นสายโล่นะครับเพื่อให้เขาให้โล่เฉยๆฉันนั่นเองไม่มีอะไรมากครับเสร็จแล้วก็จะเป็นทางด้านของดึงนารีนะครับจนกว่าสแต็กจะเต็มอันนี้จะบอกไว้ก่อนว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยเป็นปกติของตัวตำแหน่งเราที่ตอนนี้เราขาดอยู่นะครับความจริงเนี่ยมาน้ำมันควรเป็นเซนต้าริวนะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งมันจะพอดีเป๊ะๆนะครับตำแหน่งมันจะแบบพอดีลงตัวนะครับดังนั้นเบิ้ลนารีไปโอเคดีธรรมดาไปก่อนนะครับต้องระวังเรื่องสแต็กหลุดแต่จันคิดว่าไม่น่าหลุดนะครับโอเคเขตแดนหมดพอดีแบบเป๊ะๆนะครับตีพลาหนึ่งครั้งครับแล้วก็ทักษะหนึ่งครับติดแหวนต้นไม้ครับทีนี้เนี่ยเราก็ให้กับ6ปีนะครับ
父女顽抗罢了。ความจริงถ้าเป็นวันรวมกันโชคเนี่ยหรือว่าเราได้เทิร์นเต็ม5เนี่ยมันจะมีวิธีอีกวิธีแบบดึงมาน้ำนะครับดึงเบิ้ลมาน้ำอ่ะมันจะใช้วิธีนั้นก็ได้นะครับมันจะใช้วิธีนั้นก็ได้แต่ว่ามันแล้วแต่ว่าเราแบบอยากจะเล่นแบบไหนอ่ะแต่ว่าจะอยากให้เคยชินกับการที่ไม่มีวันรวมกันโชคผัดไวครับอย่างเช่นวิธีตีที่ใช้มาน้ำดึงเนี่ยมันจะมีสองอย่างคือลมกระโชกพัดหรือว่าจะเป็นวันที่จะเป็นตัวละครเราที่มีมาน้ำเร็วที่สุดโดยที่ไม่ใช้แหวน8ครับวิธีนั้นเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดมากๆนะครับคือมาน้ำเร็วที่สุดโดยที่ไม่เปิดแหวน8เร็วกว่ามังกรขาวแหวน8นั่นคือการอัพสปีดอันนั้นจะดีมากๆครับเล่นเป็นเซตแบบดั้งเดิมได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันคงไม่ใช่แต่ละคนที่ทำได้ง่ายอย่างเช่นตัวจันเองเนี่ยจันเองก็คิดว่าตอนนี้ไปทำแหวนเลือดเอาไว้ก็ถ้าดิวมันน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าเดือนหน้านะน่าจะเดือนหน้านะครับเซนต้าดิวจันว่าจะมาดังนั้นเนี่ยตำแหน่งของจันมันลงล็อกก็ได้เรื่องของความเร็วเนี่ยจะมีแหวนสปีดอยู่แล้วดังนั้นสปีดที่เพียงพอกับแหวนมังกรขาวแล้วก็เลยแบบไม่อยากแบบวนไปทำมันเยอะดังนั้นเวลาเล่นเนี่ยจันเลยจะเล่นแบบไม่ได้ใช้มาน้ำแบบบับนะเป็นมาน้ำล็อกโล่ไว้นะครับในกรณีใครมีเสี่ยวไปก็ได้นะจะได้เป็นเสี่ยวไปก็ได้นะครับอันนี้จันแค่มาลองเทสดาเมจดูเฉยว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าเล่นทีมนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบอินฟินิตี้แบบ100แบบ 100% ขนาดนั้นนะครับมันจะไม่ใช่อินฟินิตี้ขนาดนั้นนี่จานดึงไปเลยนี่ครับ ถ้าเป็นวิธีของมานาก็คือมังกรขาวเนี่ยดึงมาน้ำนะครับเพราะว่ามังกรขาวมีเกจอยู่แล้วมังกรขาวดึงเบิ้ลมาน้ำเสร็จนะครับเราก็จะเบิ้ลไปให้กับ6ปีนั่นคือวิธีดีแบบที่เป็นวิธีนั้นนะครับจะให้บอกไปว่าแบบนั้นทำอินฟินิตี้ได้แล้วก็ตัวนารีเนี่ยจะมีโอกาสมาแทรกเราน้อยมากๆนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเห็นไหมนะครับทีมันเนี้ยเนี่ยแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงกลับมามันจะช่วยหน่วงเวลาไม่ให้นารีสมุทรมาหาเราได้นี่คือวิธีดีแบบถ้าจะเอามานามาช่วยเสริมในเรื่องของเวลาลมกระโชกพัดนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช่ลมกระโชกพัดนะ เพราะว่าเกตมังกรขาวที่ดึงได้ตลอดเนี่ยเวลาเบิ้ลไปแล้วมันจะขาดเนื่องจากเราไม่ได้มีเซียนต้าหลิวเสริมเกตนะครับเธอมันจะหมดละต้องบังคับละ 8% แล้วครับไม่ต้องบังคับนะมาพอดีเป๊ะเลยถือว่าเราทำช่วงเทิร์นแรกๆไว้พอดีเป๊ะนะครับมันก็เลยลงตัวทุกอย่างเป็นนั้นเรียบร้อยครับแต่ว่าถ้าเราดึงตั้งแต่แรกอะโอกาสที่เราจะยังดึงได้อยู่ยังมีนะแต่ว่าเล่นแบบนั้นมันต้องแบบคอยจิ้มตลอดเวลาครับก็แล้วแต่เราชอบอะบางทีอะอยากลองรีดดาเมจสูงสุดก็สามารถลองทำได้ดาเมจรอบนี้ก็ถือว่าโอเคครับพอมีแขนฟิวชั่นต่างๆมาเนี่ยดาเมจเรา 90% นะครับถือว่าสักเซสนะอันนี้เนี่ยอยู่ที่ดาเมจตั้งต้นของตัวละครเรานั่นคือ6ปีกดาเมจ6ปีกเนี่ยมันจะเป็นตัวตั้งต้นให้กับแหวนต้นไม้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคือแหวนต้นไม้เราทำได้ 90% นี่คือสักเซสเดอะเบสเลยครับคือสักเซสมากๆก็คือ 80% จริงๆเนี่ยจะอย่าบอกว่า 85-90% นี่คือเดอะเบสนะ 80% ถึง 85% เนี่ยคือระดับแบบมีเดียมนั่นคือระดับที่ทุกคนควรทำแบบนั้นเวลาเล่นแหวนต้นไม้ที่เป็น 400,000 ปีนะครับเดี๋ยวในรอบนี้จานจะเล่นเป็นแหวนปกตินะครับนั่นคือทีมดั้งเดิมที่เราเล่นกันเป็นปกตินั่นแหละนะคือเขาเรียกว่าที่เป็นเบิ้ลจากมาน้ำนะครับก็คือเป็นแหวนที่ไม่ใช่แหวน8เดี๋ยวลองดูดาเมจว่ามันจะแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับมาดูกันเบิ้ลเสร็จเบิ้ลต่อเสร็จใส่ตัวนี้นะครับโอเคสกิลทุกอย่างครบถ้วนขบวนความเสร็จแล้วก็นารีเรื่องบัฟมังกรขาวเราวายอยู่แล้วนะไม่ต้องติดอะไรโอเคเสร็จแล้วก็ดึงตัวนี้แล้วก็ดึงมังกรขาวเขตแดนครับเขตแดนเสร็จอย่าลืมเปลี่ยนสกิลเป็นตีปกติไว้นะเพราะว่าเผื่อบางจังหวะเรายื้อเธอแล้วมันไปโดนเขตแดนอีกครั้งนึงมันเสียเวลาที่ต้องทำให้มันหมดนะครับโอเค
黑人伤害我的小龙，永恒之窗，小心了，圣主佑福，不要被我的鼻音迷倒了哦。 OK มาจะกลายแทนนารีออกมาเราต้องตีประมาณ 50% เราต้องได้ตีนะครับโอเคดูก่อนว่าตีมันทุกอย่างเป็นไงบ้างเสร็จแล้วก็ดึงมังกรขาวดึงครั้งครับก็ครบละทีนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นตีปกติไว้ในกรณีที่เผื่อการเราพลาดนะครับซึ่งจะคิดว่ารอบหน้าเนี่ยน้องน่าจะได้ละนะครับโอเคปีกเลือกกายแท้ออกมาครับกดตี1ออโต้สกิล1แล้วเราก็มาดูที่นารีนะครับอาจจะดึงเทิร์นเยอะไปหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรคือความจริงวิธีการดึงจางความจริงต้องดึง6ปีกก่อนรอบหนึ่งด้วยซ้ำนะครับโอเคหวานจะมาทำงานครับทีนี้มังกรขาวก็ออโต้ที่เหลือเนี่ยก็เป็นทางด้านของการวัดดาเมจละจำว่าทีมนี้เล่นง่ายดีเพราะว่าคอมมันดีอ่ะเวลาที่ใครมีกระดูก2ปีอ่ะครับ6เอน้องโลโลอ่ะโอกาสเทิร์นหลุดมันน้อยนะครับโอกาสเทิร์นหลุดค่อนข้างน้อยเวลามีกระดูก2ปีสปีดมันจะไม่แบบไม่โซซัสโซเซครับไม่โซซัสโซเซคืออะไรดาเมจมันจะไม่ได้แบบดิ้นขนาดนั้นนะครับเมื่อกี้จะลืมดึงมังกรขาวด้วยนะดาเมจรอบนี้ที่ได้อาจจะสู้แหวน6ปีที่มันเป็นแหวน8ไม่ได้แต่เรื่องความง่ายจะบอกเลยว่าทีมนี้ง่ายดึงด้วยแหวน8มันค่อนข้างมีผลแอคทีฟมากกว่าครับอาจารย์นะผลลัพธ์มันดีกว่ามันดึงค่อนข้างแรงครับแต่ตอนนี้เริ่มมาแล้วนาฬิกามาตอน 25% ละนะครับแล้วแบบที่ได้มาเนี่ยก็เรามองไม่เห็นเราต้องตีจบก่อนนะครับนี่ขนาดเราดึงไว้นะดึงไว้แล้วมังกรขาวก็ได้ออกนะครับแต่ด้วยความที่ยังไงอ่ะนาฬิกามันจะกลับมาอยู่แล้วอ่ะแล้วพอมันไม่ใช่แหวนแปดที่ไปตีเบิ้ลบ่อยๆอะไรเงี้ยครับเลยกลายเป็นว่ามันจะได้รอบประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรนะไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับดาเมจถือว่าโอเคอยู่ใครเขาจะทีมาตีทีนี้ก็ต้องรอผลดาเมจโอเคเราก็ได้ดาเมจนะครับเบากว่าแหวน8อยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้นารีได้แค่ 57% นะครับอันนี้ถือว่าไม่สักเซสนะไม่สักเซสนะครับแต่เรื่องวนอะไรต่างๆเนี่ยจัดว่ามันวนมาดีแล้วล่ะนะครับแต่จะว่าไม่สักเซสตรงที่นารีได้แหวนได้ผลลัพธ์จากแหวนที่เป็นแหวนต้นไม้เนี่ยเพียงแค่ 57% ซึ่งอันนี้ถือว่าแบดครับเวลาตีนะเวลาตีแบดมากความจริงเราก็ดึงเบิ้ลใส่6ปีกดีนะแต่ว่าจังหวะนั้นน่ะมันจะมีจังหวะที่6ปีกจะตีได้มากกว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่าอาจารย์ดึงต้องดึง6ปีกแล้วก็ดึงนารีก็แหวน8ไม่ใช่แหวน8นารีแหวนต้นไม้ใส่ณช่วงนั้นมันจะดีกว่านะครับอีกประมาณนี้แหละยังไงก็แหวน8มันดูเวิร์กกว่าอยู่แล้วนะครับรอเซียนต้าหลิวมาเนี่ยทีมจะได้ครบสมบูรณ์สักทีนะนารีมานะครับมันจะได้ทำเรื่องเกตอะไรต่างๆจะได้ไม่ต้องกลัววันฝนตกนะช่วงนี้เบื่อมากเลยถามว่าทำไมไม่ตีสนามที่เป็นสนามน้ำแข็งครับง่ายๆสั้นๆครับไอสัตว์ฝนตกฟ้าผ่าอีกแล้ว Stella Go Pass เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการลองเทสดาเมจทางด้านของตัวกระดูกแขนฟิวชั่นนะครับอย่างที่บอกว่ายิ่งพลังจิตของตัวปีปิตงเนี่ยสูงมากเท่าไหร่มันยิ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีเพราะว่าเวลาที่ฝันของข้าพลังจิตต่างจากทะลวตัวปีปิตงมากเท่าไหร่เนี่ยเขายิ่งรับดาเมจผลลัพธ์สูงมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยพลังจิตปีปิตงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากจานเองก็ดันได้แค่696นะครับคือความจริงจันอยากได้800อัพนะแต่ว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่ามันต้องดันหลายๆอย่างเนาะมันต้องมีทั้งตัวคิดดาเมจของหน้าดิสมุดที่ควรขึ้นระดับแบบ 1,500 ได้แล้วอะไรเงี้ยครับมันต้องค่อยๆดันไปยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่เกลือแล้วก็หวังว่า
ทีมเนี้ยจะเป็นในทุกคนเนี่ยลองไปปรับไปลองไปใช้อะไรกันได้นะครับคุณรักแฟนขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากร้านเติมเงินเซลล์รักโคพัทกันไว้ด้วยเติมถึกตัวมาเต็มดีไม่มีดิฟันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ